ใครที่เคยดูน้องแพนทอดมันฝรั่งขายนะเจ้าช่วงนี้มันฝรั่งหมดฤดูกาลแล้วนะเจ้าน้องแพนก็เลยปิ๊กมาชาบกล้วยเหมือนเดิมมีทั้งกล้วยชาบเค็มแล้วก็กล้วยชาบหวานนะเจ้าวันนี้น้องแพนเพิ่งก็จะสอนวิธีการชาบกล้วยอย่างละเอียดฮื้อตัวนะเจ้าน้องซื้อมาถ้ามันหนักๆอ่ะสัก40-50หวีอ่ะน้องก็จะซื้อถังเนี่ยมาแจ่น้ําเอาไว้ตั้งนอกมันจะซุกไว้นะเฮาอย่ามาตันอ่ะเนี่ยไอ้ที่พอที่มันขึ้นจากน้ํามาที่มันโรยจากน้ํามามันจะรู้ซุกเลยอ๋อแต่ถ้ามันอยู่ในน้ํามันจุ่มน้ํานี่คือมันจะบ่ซุกเนาะมันเย็นน้ํามันเย็นชะลอการซุกของกล้วยกล้วยเพราะว่าเฮาบ่เตื้อเฮาจะทําบ่ตันเฮาทําบ่ตันแม่นเฮาซื้อมากําหนักเนี่ยเนาะกําหนักกล้วยที่มันแก่แล้วอ่ะเหลี่ยมกล้วยนะคะมันจะมาค่อยมีมันจะมาค่อยหันแล้วก็อันนี้เปิ้นฮ้องว่าสะดือกล้วยเจ้ามันจะรูดออกสะดือกล้วยจะรูดออกจะรูดออกหมดเลยอะค่ะกล้วยใต้หรือว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนาะมาเดี๋ยวนี้ราคาหวีละตะใดถ้าหวีใหญ่แบบใหญ่ๆลูกเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะ20บาท25บาทแต่จะบ่เกิน25บาทหวีใหญ่หวี1มีประมาณ20ลูก20ลูกต่อหวีต่อหวีคือน้องแพนเอาออกน้ำมาปุ๊บก็เอามาแกะเปลือกออกถูกไหมอ๋อคืออติฮอแจ่น้ำไว้แจ่น้ำตะกี้เอามาแกะเปลือกเลยแกะเปลือกเสร็จเอาใส่ถุงแกะใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นค่ะเหมือนเฮาจะนอกยางนอกยางกล้วยไว้มาฮื้อมันเวลาเฮาจะย่าเลยแกะย่าเลยเนี่ยยางกล้วยมันยังออกอยู่มันยังออกยังนั่นอยู่มันจะทำให้ทอดแล้วกล้วยดำค่ะกล้วยมันจะดำน้ำมันก็จะดำต้องพักไว้ข้ามคืนหรือว่ากี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยข้ามคืนก็ได้หรือว่าเฮาแกะไว้ตอนเช้าแล้วตอนกลางวันเฮามาย่าเลยก็ได้ก็เกินวันนึงเนาะหม้อคือยางมันยัดแม่นคือยางมันยัดก็คือยางมันแห้งไปนี่เนาะมีดปอกผลไม้มีดปอกผลไม้มีดคนเดียวเจ้าแล้วก็ปานเนาะปานได้เลยปานได้เลยเวลาเฮาไปแช่น้ำหรือว่าไปแช่ตู้เย็นนะคะมันยางมันจะบ่ติดเวลาเฮาฝานออกมาเนี่ยมันก็จะบ่ค่อยติดกันมันก็จะออกมาเป็นนี่เลยเนี่ยมันจะบ่ติดเลยกล้วยมันแข็งขึ้นมั้ยอ่ะแม่งพอกล้วยมันแข็งขึ้นมันก็เหมือนกับว่าฝานง่ายตุ้ยเนาะค่ะแล้วก็ยางมันก็แห้งไปแล้วก็พอฝานออกมาแล้วกล้วยก็บ่ติดกันอันนี้ยางบ่ติดเลยแล้วก็มีดเฮาก็บ่ต้องเจ็ดเลยรู้ว่าถ้ายางมันมีเนี่ยเฮาต้องเจ็ดคอยเจ็ดมีดคอยนั่นมีดตลอดขออู้กำเมืองนะเจ้าแต่ว่าก็เดี๋ยวจะใส่ซับไว้ฮื้อทั้งลุ่มนะเจ้าไปอ่านได้เนาะเฮาก็คนเมืองตึงกู้แล้วก็จะฮื้อมาอู้ไทยใส่กันเนี่ยมันตลกนะเจ้า อันนี้คือเฮาต้องเปิดพัดลมตวยไปเพื่อที่ว่าผึ่งมันเนาะผึ่งกล้วยให้มันแห้งไปสักหน่อยนึงแล้วน้องแพนทำแบบกล้วยฉาบเค็มธรรมดาหรือว่ามีหวานตวยแล้ววันนี้จะทำตึงหวานตวยมั้ยก่อนดีมาก บางคนก็ชอบแบบหวาน บางคนก็ชอบแบบเกลือ นี่กล้วยหวีใหญ่6หวีวีใหญ่6หวีเฮาซื้อหวีละ25บาทเฮาลงทุนไป150บาทถ้าขายหมดนี่ก็คือ800บาทประมาณ800เฮาหักต้นทุนไปตีว่า200ตัวเลขกลมๆเนาะก็คือ600บาทเฮ้ยกำไรดีนะเคยซื้อกล้วยถูกสุดหวี7บาทวี7บาทมีแกนใหญ่เนี่ยกะใหญ่แบบใหญ่เป็นเป้งช่วงที่เฮาทอดมันกันนั่นก็คือกล้วยบะหมี่เลยคือกล้วยแปลงตัวรู้สึกว่าตอนนั้นพี่ซื้อ35บาทว่า40บาทมันเป็นหน้าแรงก็เพราะว่าเป็นหน้าแรงถาดนี้เราจะทำกล้วยหวานนี่การทำกล้วยหวานจะใช้ตัวฝานตัวนี้ฝานตัวนี้ฝานลายไหนก็ได้ฝานเนี่ยค่ะแล้วก็จะให้มันเป็นนี้มันจะแผ่นมันจะสั้นกว่าเวลาเราไปคลุกน้ำตาลอ่ะมันจะมาฮักมันจะมาค่อยฮักตะไดอ่ะค่ะอันนี้จุดแก๊สแล้วนะเจ้าใจไฟแห้งๆเลยเนาะน้องแพนเนาะ
ช้น้ำมันปาล์มกล้วยนี่มันกลิ่นน้ำมันไหมบักค่อยลดไปตะนักตะใดเนาะเพื่อมันฮ้อนแม่เพื่อมันฮ้อนแบบฮ้อนจัดจัดฮ้อนจัดแล้วก็เช็คเช็คด้วยเอาอันนี้ใส่เอาเนยใส่เนยใส่มันก็สายคือเวลาทอดมันต้องใส่เนยอยู่แล้วใช่ไหมใส่แต่เนยอ่ะมันจำเป็นจะต้องใส่ทุกครั้งในการทอดสักสามหม้อก็ใส่แบบเพราะในน้ำมันมันมีเนยอยู่แล้วเขาใส่เนยเพื่อเพื่อมันมีกลิ่นหอมแม่เพราะมันมีกลิ่นหอมนี่นะเจ้าระหว่างที่เฮารอน้ำมันฮ้อนนะเจ้าน้องแพนก็จะมาคลี่กล้วยนะเจ้าออกเพื่อมันแยกออกจากกันนะเจ้าถ้าเฮาบ่าคลี่ออกอย่างนี้มันจะติดกันเวลาเฮาไปทอดคือมันก็จะติดกันเปียะมันจะติดกับเป็นแถวไม้เลยอ่ะขึ้นมาอีกละคือถ้ามันฮ้อนนี่มันจะมีฟองอากาศขึ้นมาไอ้เนาะเฮาก็เลยเอาเนยใส่ลงไปอันนี้คือเริ่มฮ้อนละอันนี้เป็นเนยหรือว่ามาการีนเนยเทียมเนยเทียมมาการีนเนี่ยกันเนาะเนยเทียมคุณภาพตรากัปตันนี่เนาะอ๋อมาการีนนั่นไงมาการีนอ่ะถุง50บาทอ๋อตะกี้เอาใส่ไปกับประมาณสักปากนึงก่อนปากไม่เดียวกึ่งห้านี่เนาะกึ่งทัพพีนี่เราใส่โอ้ยนี่คือน้ำมันร้อนจริงๆเลยใส่ลงไปมันก็พองขึ้นมาเลยเนาะฟูขึ้นมาเลยอ่ะอย่าพึ่งคนที่พองอย่างไรเนี่ยก็ค่อยร้อนขยาวนี่มีกันอ๋อหมายถึงว่าเวลาลงไปนี่ฟองมันจะขึ้นมาฟองมันจะขึ้นมาแล้วพอฟองจะขึ้นมาเต็มกล้วยแล้วพอฟองมันเริ่มหายฟองมันเริ่มยุบมันหันกล้วยละก็คือเราสามารถคนได้เลยเดี๋ยวมันจะมาคนอยู่ห้านะมองขยาวมองคือมันคลายออกจากกันมันงอหน่อยก็บ่เป็นหยังว่าเอาไปใส่ถุงได้นี่ได้จะเฮือมันสื่อแซ่บมันก็บ่ใจหรอกต้องมาใส่กับมันประมาณอันนี้ก็รออันนี้เขาก็รอก็ได้สูตรแม่นงมานั่นน่ะแล้วก็เอารองมาย่าพอโอ้ยอันนี้อุสูตรอนงนั่นเนี่ยนี่นะเจ้าก็มากลนเป็นเตื้อมาได้นะเจ้าสีมันเริ่มจะได้แล้วแล้วก็รอดูตังกลางถ้าตังกลางมันยังขาวขาวอ๋อขาวขาวอยู่นี่คือยังมาได้เตื้อนี่เนาะขาวเนี่ยมันจะตังกลางมันจะขาวนี่นะเจ้าเกือบจะได้แล้วนะเจ้ากระเดียวก็จะตักขึ้นแล้วเด้อมันจะออกมาซุกต่อตั้งนอกแถมหน่อยนึงนี่เนาะเอาถาดใหม่ลงเลยนี่นะเจ้าเอาลงไปแล้วก็ยังแบบต้องกลด้วยนะเจ้าเนี่ยสังเกตดูฟองมันจะท่วมกล้วยเลยนะเจ้าเราต้องรอฟองน้ำมันเนี่ยลดลงไปแล้วก็หั่นเป็นชิ้นกล้วยนะเจ้าหั่นแผ่นกล้วยพอเริ่มหั่นแผ่นกล้วยแล้วเราก็จะเริ่มกลนะเจ้ากลมอกคือมันแยกออกจากกันนะเจ้าขย้อยเออปล่อยเคลียร์มันออกเพื่อมันติดกันเป็นแผ่นมอกทรายมันอ่ะไม่เหรอทรายให้มันออกจากกันนี่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วสีนี่ก็คือโอเคแล้วเนาะใส่เกลือ1หยิบมือเนาะมอกเฮือมันมีรสชาติเค็มปลาแหลมนี่เนาะต้องใส่นักในน้ำมันมันจะมีเศษกล้วยหักต้องเขาต้องช้อนออกข้างหม้อไปเขาต้องช้อนออกทอดไปแล้วหม้อสองหม้อเขาก็ต้องเอาออกเลยเนาะจริงๆแล้วน้องแพนเปิ้ลใจเวลาประมาณ2ชั่วโมงมาเกินนี้นะเจ้าตั้งแต่ฝานแล้วก็ลงทอดนะเจ้า
มีคนถามนะเขาเก็บใส่ถุงอย่างนี้เก็บไว้ได้มื่นไหมเก็บไว้ได้มื่นประมาณสักสามอาทิตย์สามอาทิตย์นี่คือเขาเก็บไว้อย่างนี้ได้เลยโดยที่มันใบโยมเนาะโยมมันแบบเหม็นมันแบบเหม็นหืนกล้วยนี่น้องแพนมีขายส่งไหมขายส่งค่ะขายเป็นกิโลอย่างเงี้ยกะหวาน140เกม100ซาวไอ้เนาะสั่งเป็นกิโลไอ้เนาะแต่เวลาเอาแพ็คถุงขายก็คือแพ็ค10ถุง10บาทมันก็ส่งแม่ค้า8บาททําเป็นพวงๆไปเลยทําเป็นพวงๆปุ๊กๆส่งแม่ค้าอันนี้คือใส่เกลือแล้วใส่เกลือแล้วเกลือน้อยพอมันเริ่มเย็นก็ใส่ถุงเฮาก็ใส่ถุงไว้อันกล้วยหวานนี่คือใส่นักได้ตะกี้คือน้องแพนเติมเนยลงไปในน้ำมันเนาะเขาซอยน้อยมันก็เลยใส่นักได้คนเลยก็ได้เพราะว่าเขาซอยหนาแล้วก็ซอยอันน้อยมันก็เลยจะมาไข่มอตะไดกล้วยหวานนี่คือเขาซอยหนากว่าแล้วก็แผ่นมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเราก็กลนได้เลยเนาะมันก็บ่ได้ทำให้กล้วยงอถ้ากล้วยเต็มตะกร้านั้นน้ำตาล2ถ้วยตวงเกลือ1หยิบมือประมาณครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลกี่ถ้วยใส่น้ำเท่านั้นอ๋อน้ำกับน้ำตาลคือเท่ากันใส่น้ำเปล่า2ถ้วยตวงนี่เนาะอันนี้น้องแพมเปิ้ลใจถ้วยตวงครึ่งคัพนะเจ้าครึ่งถ้วยเนาะจุดแก๊สเลยน้ำมนต์ระวังนะลูกอันนี้ใจไฟแหงนะกะใจไฟแหงแล้วมันจะได้ละลายแล้วมันจะได้ฟูขึ้นมาอันนี้ก็ปล่อยให้มันฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยรอให้มันเป็นฟองละเอียดอันนี้ฟองมันยังใหญ่อยู่เนาะปิดไฟเลยเนาะพอมันเนื้อได้ทีแล้วปิดไฟแล้วก็เอากล้วยลงเลยนะเจ้าแล้วก็คุกทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็น่าคนเดียวมันลาดไว้ในกระทะนี่เลยกะเราให้มันเย็นแล้วเราก็ค่อยเอาขึ้นใส่ถุงเลยกะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยถุงแก้วสีคูณ9แล้วก็มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้เครื่องซีลอีกวะก็บอกไปแล้วว่ามันจ้าเนาะมันก็แบบไม่แม่นมันจ้าแล้วมันไปขายกาแต่เนาะมันขายกาก็คือคนซื้อไปประกอบกินเลยแกกินเลยเออเหมือนต้องเอาไปวางขายในร้านแบบในร้านอาหารในร้านอย่างเงี้ยเจ้าแต่ถ้าไข่ที่จะเอาไปทําขายแล้วก็ให้มันดูดีหรือว่าอย่างก็แล้วแต่เนาะก็คือสามารถใช้เครื่องซีลได้ก็เอาให้มันเต็มถุงว่าเนาะยัดเข้าไปภาพมันเป็นยังงอมันเป็นยังส่งแม่ก้า8บาทแล้วก็แม่ก้าเพิ่งก็จะไปขายถุง10บาทนะเจ้าเพิ่นบ่ได้ซื้อกำถุงแล้วแม่กะซื้อกำเป็นปุ๊กหนึ่งมี5ถุงซื้อกำเป็นปุ๊กละ5ถุงนะเจ้าอันนี้แบบหวานอันนี้เฮารอให้มันเย็นแล้วนะเจ้าแล้วเฮาก็เอามาแพ็คเดี๋ยวก็เฮาก็จะมีสติ๊กเกอร์น้อยๆติดเขียนว่าหวานเนี่ยถ้าคือทำเยอะกว่านี้เฮาก็จะบ่ม่วนละมันจะเหนื่อยเกินไปทำเท่าที่กำลังเราทำได้ทุกวันทำแบบนี้ทุกวันทำให้ยัดสัตว์
พออยู่พอกินเนาะสำหรับสัก500ค่ะพออยู่ได้โอเคแล้วนะเนาะนี่สำคัญคือตัวนี้ได้อยู่กับลูก